ดีทั้งพี่น้องเพื่อนของมิตรทั้งลูกศิษย์ร่วมงานสมาชิกเลี้ยงส่งครูผู้เกษียณไปตามกาลไปอยู่บ้านพักผ่อนนอนสบายเรียนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวนาพรที่น่ารักทุกคนครับผมนายข้างหน้าศิลป์กรตัวแทนระดับชั้นที่ศึกษาต่อไปวันนี้จะมากราบขอรู้สึกต่อคุณครูผู้เกษียณอย่างเป็นที่รักของทุกคนครับผมได้เรียนที่นี่ตั้งแต่ม.1 นะครับถึงระดับระยะเวลา6ปีแล้วครับก็พบเจอคุณครูมามากมายครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใจหายที่สุดครับเพราะผมก็ม.6 แล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมากราบความรู้สึกในระดับนี้เริ่มต้นด้วยที่ครูชัยนันท์กับครูนรชัยครับผมเจอครูตั้งแต่ม.ต้นนะครับครูนรชัยครับน่ารักมากครับคุณวชัยเป็นครูคนเดียวครับที่ผมเรียนแล้วผมได้คะแนนฟิสิกส์เยอะสุดแล้วครับตั้งแต่คุณวชัยสอนเสร็จปุ๊บขึ้นมาถึงระดับชั้นผมไม่เคยได้ฟิสิกส์เกิน5เลยครับส่วนครูชัยนันท์ครับผมเคยมีวีรกรรมอย่างคือผมไม่เคยผมเคยไม่เข้าคาบเพิ่มเติมแล้วหนีมาเรียนครูใช่ไหมครับเขาก็ผมประทับใจในครั้งที่ข้ามชุมชนครูพาไปขึ้นรถล้างเที่ยวทัวร์เมืองเชียงรายครับต่อไปก็ครูทัชิตาครับผมได้มาเรียนทัชิตาตอนม.5ครับครูโต้เรียกผมว่าไอ้ขนุนครับผมชอบดีดูเด็กน้อยก็ครูโต้นี่ผมชอบมากชอบแจกของรางวัลครับแต่ถึงผมไม่เคยได้อะไรครูส่วนของขนมปองครับผมชอบมากตอนถึงรอบตาตั้งแต่ม.4 แล้วเวลาร้องขึ้นทีไรก็จะมีปิดท้ายด้วยบทเรียนบทหนึ่งเสมอครับทางชีววิทยาผมชอบมากตอนแรกผมไม่คิดว่าร้องจะเกษียณนะครับผมเห็นรองหน้าตาหนุ่มสาวอยู่ตรงนี้ส่วนรองสุพจน์ครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับรองในบางครั้งครับก็ยังสักประมาณเดือนที่แล้วก็คุยเรื่องรองกลับบ้านนะครับรองก็สอบถามผมเรื่องในอนาคตว่าอยากเป็นอะไรอะไรพวกนี้ครับผมก็รู้สึกสบายใจครับได้คุยกับรองดูนิ่งๆคุยดีๆแล้วก็เป็นกันเองมากๆครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับการเกษียณก็คือชงครับดื่มกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกครับแล้วก็ขอให้ครูสนุกมีความสุขเพลินๆกับกาแฟเพื่อนผมครับแล้วก็ไหนๆก็สุดท้ายครับ